วัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงโจ้ครับเที่ยวกินแชร์นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศหนาวๆที่เขาใหญ่นะครับมาชมทุ่งดอกไม้ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เขาใหญ่ปากช่องกันนะครับถ้าบอกว่ามาเที่ยวเขาใหญ่หลายๆคนคงคิดว่ามาเที่ยวน้ำตกหรือภูเขาแต่ตอนนี้มีแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่สีสันสดใสบรรยากาศสดชื่นของมวลหมู่ดอกไม้บนพื้นที่กว่า20ไร่ให้เรามาถ่ายรูปปังๆใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจถ้าคุณได้มาเที่ยวที่ฮอกไกโดฟลาวเวอร์พาร์ครับรองจะต้องชอบแน่นอนครับเมื่อเราเดินเข้ามาในสวนดอกไม้ฮอกไกโดในโซนแรกเราก็จะเจอกับโซนไฟเออร์เบิร์กหรือดอกบานไม่รู้โรยนะครับซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเหมือนผู้ไฟมีรูปร่างหน้าตาสีสันแปลกตาสีชมพูสดใสดอกบานทนนานโดยดอกไม้ชนิดนี้นะครับก็เหมาะสำหรับปลูกประดับและตัดดอกไม้ไปปักใจกันตกแต่งบ้านครับต่อจากนั้นก็จะเป็นโซนดอกเวอร์บีน่านะครับดอกขนาดเล็กๆสีสันสดใสเป็นพืชที่ดูแลง่ายสีของดอกก็สวยงามขนาดของดอกก็น่ารักอีกทั้งมีความหมายที่ดีแสดงให้เห็นความปรารถนาดีของผู้ให้ต่อผู้รับด้วยครับเดินต่อมาอีกนิดเราก็มาถึงโซนดอกสร้อยไก่หรือเซโลเซียหลากสีนะครับสายหวานมาแล้วไม่ผิดหวังคำว่าเซโลเซียนั้นมาจากภาษากรีกโบราณซึ่งมีความหมายว่าการลุกไหม้ซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะของดอกสร้อยไก่ที่จะมีลักษณะเหมือนเปลวไฟเล็กๆในทุ่งดอกไม้นั่นเองสวยงามมากๆเลยครับนอกจากนี้ยังมีโซนดอกคัตเตอร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆดวงดาวจริงๆแล้วดอกคัตเตอร์มีอีกชื่อหนึ่งว่าดอกไม้แห่งการแอบรักเพราะเป็นดอกไม้บ้านๆไม่โดดเด่นอะไรมักจะถูกนำไปเสริมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆจึงแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสื่อสารถึงการแอบรักได้เป็นอย่างดีครับThank you.
ครับนอกจากที่นี่จะมีดอกไม้สวยๆให้เราได้ถ่ายรูปแล้วยังมีมินิคาเฟ่เล็กๆที่มีเครื่องดื่มและขนมบริการให้เราด้วยนะครับพร้อมกับบรรยากาศท่ามกลางสวนดอกไม้ฟินสุดๆไปเลยนะครับครับเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมสวนดอกไม้สวยๆนะครับที่นี่เลยครับสวนดอกไม้ฮอกไกโดนะครับมีจุดถ่ายรูปสวยๆมีจุดชมดอกไม้สวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราพาเพื่อนๆมาชมสวนดอกไม้อีกที่หนึ่งนะครับที่โคราชนะครับนั่นคือฟาร์มจิมทอมสันนะครับเราไปดูข้างในกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของจิมทอมสันฟาร์มทัวร์ในปีนี้ก็คือมาโฮมมาต้อนสะออนดอกไม้นะครับซึ่งเป็นภาษาอีสานหมายถึงการเชิญชวนมาเที่ยวงานกันมากๆเราพร้อมให้บริการต้อนรับอย่างญาติมิตรและครอบครัวเดียวกันมาชื่นชมมาถ่ายรูปดอกไม้หลากหลายสีสันบนทุ่งกว้างกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาในฟาร์มจิมทอมสันแล้วนะครับนี่คือเป็นจุดเช็คอินจุดที่1 นะครับเป็นทุ่งทานตะวันนะครับโอ้โหเต็มไปด้วยดอกทานตะวันสวยๆทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่มีทุ่งดอกทานตะวันบานสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเราสามารถถ่ายรูปได้อย่างจุใจเลยทีเดียวรวมทั้งมีลานดอกไม้หลากหลายสีสันเป็นตัวแทนของความรักความอบอุ่นที่หลากหลายไม่มีชนชั้นวรรณะไม่มีพรมแดนไม่มีเชื้อชาติครับจุดต่อมาคือจุดอลังการลานฟักทองนะครับจุดนี้จะละลานตาไปด้วยทุ่งดอกดาวกระจายทัศนียภาพกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตารวมทั้งมีฉากหลังเป็นเขาพญาปราบภูเขายอดตัดแบบอีสานสวยมากๆเลยครับนอกจากนั้นยังมีอัฒจันทร์ใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูง
ได้อย่างจุใจเลยครับและยังมีลานฟักทองยักษ์จำนวนมากฟักทองที่เพื่อนๆเห็นนี้ของจริงนะครับส่วนโซนทุ่งดอกไม้หลากสีก็มีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายรูปสวยๆมากเลยครับครับจุดต่อมานะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านอีสานนะครับที่นี่ก็จะมีการทำนานะครับเลี้ยงควายนะครับเป็นวัฒนธรรมทางอีสานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับหลังจากเราเดินชมดอกไม้จนเหนื่อยแล้วก็มาเปลี่ยนบรรยากาศหลบร้อนนอนเว้นนั่งพักชมวิวทุ่งข้าวและนาบัวกันนะครับซึ่งที่นี่ก็มีสีสันละลานตาตัดกับสีเขียวของท้องนาสวยงามมากๆไปอีกแบบนึงครับเดินต่อมาอีกสักนิดเราก็จะมาเจอปราสาทแห่งความหวังเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถพักวาดรูปหรือเขียนคำอธิษฐานเพื่อขอพรให้ตัวเองและคนรอบข้างได้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปครับจากนั้นเราก็จะเดินต่อมาถึงจุดเช็คอินอีสานลอลักซึ่งเป็นกลุ่มเรือนอีสานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและมีร้านอาหารอีสานโฮมเมดที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงวิถีแห่งอีสานอย่างแท้จริงThank you.
จุดต่อมานะครับก็คือหอไตรนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับหอไตรกลางน้ำนี้สร้างขึ้นก็เพื่อเอาไว้เก็บพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คอินจุดต่อมานะครับทุ่งคอสมอสนะครับสวยงามมากๆนะครับดอกไม้เห็นแล้วสีสันสดใสดูแล้วสวยงามมากๆสดชื่นมากๆนะครับและแล้วเราก็มาถึงจุดเช็คอินจุดสุดท้ายทุ่งฝันวันของเราและความทรงจำก่อนจากลาซึ่งจะเป็นทุ่งดอกคอสมอสหลากหลายสีสันเป็นไฮไลท์สำคัญเราสามารถถ่ายรูปแบบพาโนรามาได้อย่างจุใจก่อนจากลากันทุกคนจะได้หยุดชมวิวสุดท้ายของฟาร์มเพื่อเก็บความประทับใจไม่รู้ลืมไปเลยล่ะครับถ้าวันนี้จริงจ้องครับก็พาเพื่อนๆมาชมสวนดอกไม้ที่โคราชนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะครับแวะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ครับสวยมากๆเลยครับช่วงนี้หน้าหนาวด้วยครับอากาศดีมากๆนะครับวันนี้จิงโจ้ครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก่อนจากกันไปเรายังมีรูปสวยๆไซต์วิวของฟาร์มจิมทอมสันให้เพื่อนๆชมกันนะครับ